ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสารครอปส์ไทยแลนด์หลังจากสร้างจุดแข็งในเมืองไทยจนธุรกิจเติบโตแข็งแรงวันนี้ JWD จึงพร้อมแล้วที่จะขยายเข้าไปทำธุรกิจในประเทศกลุ่ม CLMV นั่นก็คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและในเวียดนาม JWD มองเห็นโอกาสอะไรจากกลุ่มประเทศเหล่านี้หากจะเข้าไปในแต่ละแห่งต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบพร้อมๆกันครับเราก็บอกว่าเออแต่ว่าเราก็น่าจะสามารถที่จะใช้โมเดลทางธุรกิจที่เราทำมาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับก็ไปมองที่ตลาดคอน sumer product ก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ เกิดได้เร็วนะแล้วก็ปัจจุบันเองในไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรเวียดนามอะไรต่างๆก็ช้อปปิ้งมอลล์หรือพวกศูนย์การค้าก็กำลังขึ้นกำลังผุดขึ้นมาเลยครับก็หนีไม่พ้นที่ว่าแฟรนไชส์อาหารต่างๆก็จะเข้าไปดำเนินการตอนนี้ปัจจุบันเองที่เราเป็นถือหุ้นกับเขาแล้วก็จดบริษัทขึ้นมาก็คือเป็นบริษัท IMA ครับ ซึ่งเขาได้ไลเซนส์ของพิซซ่าคอมพานีคือเขาก็มองว่าเขาก็เอาแผนเข้ามาฉายเลยว่าภายใน5ปีเขาต้องการขยายสาขากี่สาขาเราเองเราไม่ใช่เป็นคนผู้รับฝากรับจัดเก็บอย่างเดียวเราคิดโซลูชันให้เขาว่าจะทำยังไงให้ระบบการบริหารการจัดการเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนที่สุดซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายไหนที่เข้าไปทำอย่างจริงจังนะเราก็มองว่าเราก็ใช้กลยุทธ์ในแง่ของการเป็น first mover ในตลาดการจะทำธุรกิจในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องมีการเตรียมการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วยังมีสิ่งใดอีกที่ต้องให้ความสำคัญบ้างไปฟังพร้อมๆกันครับทีนี้อยากให้สรุปให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังอะค่ะว่าเพราะรู้สึกเป็นมิสเตอร์ออปปอร์ทูนิตี้นะคะว่าความสำเร็จในการทำธุรกิจอะค่ะแล้วกับโอกาสกับ AEC เนี่ยค่ะมองยังไงเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนี่สิ่งที่จะต้องศึกษาก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบนะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแล้วก็คงต้องดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าคือไม่ได้คิดบวกไปเสมอว่าเข้าไปแล้วจะสำเร็จ คืออาจจะต้องมองหาแผน2ในการที่จะต้องทำยังไงให้สมมุติว่าเกิดปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะฮะแล้วก็พยายามมองหาผู้เล่นท้องถิ่นที่มีอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมคล้ายๆกับท่านที่เขาอาจจะมีความต้องการในแง่ของเงินทุนหรือโน้ตฮาวหรือตลาดอาจจะร่วมทุนกันในการที่จะทำขึ้นมาให้เกิดเพราะต้องยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเองเราคือถ้าผมมองว่าถ้าเราเข้าไปเองคนเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงใช่ครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลมากมายเลยนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคือผมมองนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนับวันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างในกรณีของตัวพม่าเองเนี่ยตัวของถนนหนทางต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและแม้กระทั่งตัวของพิซซ่าคอมพานีที่ไปเปิดเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าต่อไปนี้ก็จะมีหลากหลายสาขาในเมืองต่างๆของพม่าเองแล้วก็หมายถึงธุรกิจของความรุ่งโรจน์ของคุณเชานินเองผมคิดว่าณขณะนี้ครับยังไม่สายเกินไปครับที่จะมองหาโอกาสเหล่านี้และผมอยากให้ทุกๆคนลองนั่งคิดครับว่าเรามีความเข้มแข็งอะไรของเราที่จะเอาไปใช้ในประเทศเหล่านี้ซึ่งกำลังพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ายังแข่งกับเราไม่ได้ครับแล้วโอกาสเหล่านี้กำลังเปิดณขณะนี้ถ้าเกิดเราไม่ออกไปวันนี้นะครับไม่เป็น first mover อย่างคุณชวนีเป็นเนี่ยในอนาคตเองเขาก็จะมีผู้เล่นของเขาแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเวียดนามที่เรามองหาโอกาสแล้วก็ยังไม่อยากจะเข้าไปงั้นผมก็ขออยากจะฝากทุกๆคนครับว่าโอกาสเป็นของท่านแล้วครับอย่าปล่อยให้มันเลยไปครับสำหรับการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศได้นะครับคุณชวนินยังบอกด้วยว่าสถาบันทางการเงินอย่างธนาคารกรุงเทพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในวันนี้ครับก็มีอะไรที่เราจะต้องการความช่วยเหลือจากแบงก์กรุงเทพเนี่ยแบงก์กรุงเทพก็ไม่เคยปฏิเสธในการที่จะช่วยเหลือนะฮะและพร้อมทั้งยังแนะนำ
หลักการหรือว่าวิธีการในการดำเนินธุรกิจในตลาดใหม่ๆการติดต่อยุ่งยากผมคิดว่าไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าผมก็โทรศัพท์หาทางท่านผู้ใหญ่ที่แบงก์กรุงเทพแล้วก็ท่านก็มาที่แบงก์มาที่บริษัทนะฮะแล้วก็มารับฟังสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยเหลือนะฮะก็ไม่ยุ่งยากครับรวดเร็วโอ้ได้ฟังเรื่องของ first mover และ keep on moving เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีสถานที่หนึ่งคือ Aeon Mall ครับใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่ใหม่เลยนะครับเป็นห้างสินค้าแห่งใหม่ในตัวของกัมพูชาค่ะอันนี้เราก็จะพาไปชมธุรกิจนึงที่คนรู้จักกันดีครับค่ะก็คือธุรกิจของการทำโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ครับแล้วมีโบลิ่งด้วยอ๋อโบลิ่งเหมือนเมืองไทยเลยเหมือนเมืองไทยใช่ค่ะสมัยก่อนไปโยนโบกันนะครับก็ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ครับไปเปิดแล้วครับที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาครับงั้นเราไปติดตามดูใน Amazing ASEAN นะคะ